เจ้าโปเกมอนจอมอลวาดและดุดันผมเห็นทีไรผมนึกถึงก็อดซิลล่าทุกทีเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของเจ้าซูโดเลเจนดารีโปเกมอนของเจน2ที่มีชื่อว่าบันกิรัสนั่นเองครับซึ่งบันกิรัสเองก็เป็นโปเกมอนที่อยู่ในเจน2โดยที่ว่ามีร่างวิวัฒนาการอยู่3ร่างและเจน6ของมันก็จะมีเมกาบันกิรัสเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีโปเกมอนทั้งหมด4ตัวที่จะมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้นะซึ่งบันกิรัสถือว่าติดอันดับท็อปได้สำหรับผมนะในเจน2โปเกมอนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับยิ่งมันมีร่างเมกาด้วยแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าแม้จะดูมีความทุลักทุเลที่ว่าเหมือนมีอะไรงอกออกมาจากร่างกายของมันเยอะไปหมดแต่ว่าผมก็ว่ามันดูน่าเกรงขามดีนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาพูดให้ฟังกันนะครับว่าเจ้าบันกิรัสแต่ละร่างมีข้อมูลอะไรเชิงโปรไฟล์ที่น่าสนใจกันบ้างครับซึ่งหน้าตาพวกมันก็ไม่ค่อยรับแขกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องหน้าตาที่ดุดันของพวกมันก็ได้ครับมาเริ่มที่ร่างแรกของมันกันเลยนะร่างแรกจะมีชื่อว่าโยกิรัสครับโยกิรัสเป็นโปเกมอนกายหินธาตุดินและธาตุหินครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมมันเป็นโปเกมอนที่มีร่างกายเนี่ยมีองค์ประกอบจากดินมาค่อนข้างเยอะนะครับสถานที่เกิดของมันส่วนใหญ่หรือกระทั่งพื้นที่อาศัยของเจ้าโยกิรัสเนี่ยจะอยู่ใต้ดินที่เป็นชั้นลึกเลยโดยที่ว่าอาจจะเป็นใต้ดินของแถบภูเขาอะไรแบบนี้ก็ได้หมายความว่าถ้าเราเดินเข้าไปในภูเขาแล้วเจอถ้ำอย่างนี้แล้วขุดลึกลงไปข้างล่างลึกๆใต้ภูเขานั้นก็อาจจะเจอเจ้าโยกิรัสอยู่กันเป็นฝูงก็ได้ครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมอาศัยอยู่ในดินชั้นลึกแล้วมันก็จะกินดินเพื่อที่จะรับสารอาหารแล้วก็เพื่อที่จะวิวัฒนาการนั่นเองครับโดยพื้นฐานนิสัยของเจ้าโยกิรัสเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่ถามว่าชอบต่อสู้ไหมอันนี้ก็ระบุไม่ได้แต่ว่ามันก็ต่อสู้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะด้วยรูปร่างของมันอย่างนี้โดยตัวของมันจะเน้นความแข็งแรงของร่างกายซะมากกว่าที่จะใช้พลังโจมตีในการกำจัดศัตรูอะไรแบบนี้ไปนะครับทีนี้เนี่ยตัวของโยกิรัสนะครับผมข้อมูลอย่างนึงที่ผมค่อนข้างทึ่งนะนั่นก็คือตัวของมันกินดินเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับว่ากันว่าการที่โยกิรัสจะกินอาหารเพื่อให้ถึงจุดที่ว่าสารอาหารทำให้ร่างกายของมันวิวัฒนาการได้แล้วนั้นนะครับมันต้องกินดินที่มีปริมาณพอๆกับภูเขา1ลูกครับผมหมายความว่ากินเยอะมหาศาลขนาดนั้นเลยนะซึ่งดินในโลกโปเกมอนมันก็คงจะมีเหลือเฟือให้กับเจ้าโยกิรัสที่กรณีที่มีหลายๆตัวใช่ไหมถ้ามันกินดินด้วยปริมาณขนาดนั้นเพื่อวิวัฒนาการอย่างเงี้ยการเกิดเจ้าซานากิรัสจนกลายไปเป็นบันกิรัสตัวหนึ่งโอ้โหไม่ต้องใช้ดินทั้งแผ่นดินเลยเหรออะไรแบบเนี้ยแต่ผมเชื่อว่ามันคงมีกลไกการไหลเวียนของพลังงานแหละครับที่ทำให้มีดินให้โยกิรัสเนี่ยได้กินเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับโดยเจ้าโปเกมอนตัวนี้นะถ้าถามว่าในมุมของเทรนเนอร์อย่างเราชอบมันเราเห็นว่ามันน่ารักอย่างนี้เราอยากจะเจอมันได้ไหมบอกเลยว่าโอกาสประมาณ 90% นะครับถ้าอยากเจอนะไปเจอในถ้ำครับผมหรือไปเจอในพื้นดินลึกๆอย่างเงี้ยจะชัวร์มากกว่าแต่ว่าโอกาสประมาณสัก 10-20% ที่อาจจะได้เจอกันในพื้นที่แจ้งอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่จะเจอได้ยากมากนะครับคือไม่ใช่ว่าโยกิรัสมันกลัวคนหรือกลัวโปเกมอนอะไรนะสิ่งที่มันกลัวสิ่งที่มันไม่ชอบคือแสงแดดครับผมคือให้ทุกคนนึกภาพว่ามันเติบโตในถ้ำแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใต้ดินชั้นลึกใต้ดินชั้นลึกเนี่ยมันก็จะต้องมีความมืดพอสมควรนะครับแล้วก็แสงเข้าไปไม่ถึงโดยโยกิรัสมันเติบโตขึ้นมามันก็ชินกับสภาพแวดล้อมที่มืดมิดนะครับมันจะออกไปเจอแสงแดดทีนึงมันก็คิดหนักเหมือนกันนะก็ถ้าใครอยากเจอมันไปลุยในถ้ำเลยแล้วก็จะได้เจอกับเจ้าโยกิรัสวงเล็บอาจจะเจอโปเกมอนตัวอื่นด้วยนะครับผมจำได้ว่าตอนเล่นเจน2คือเข้าไปก็เจอพวกโปเกมอนหลายตัวเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่ภูเขาชิโรกาเนะนะครับเป็นภูเขาที่มีโปเกมอนแบบเลเวลเยอะๆทั้งนั้นเลยนะทีนี้ดูในส่วนของค่าสเตตัสของโยกิรัสกันดีกว่าครับโยกิรัสนะครับผมจะเป็นโปเกมอนที่มีค่าสเตตก็ไม่สูงตามปกติของโปเกมอนร่างหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเป็นซูโดเลเจนดารีอย่างนี้นะครับก็คาดหวังได้ว่าอนาคตมันจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากกว่านี้นะครับโดยตัวโยกิรัสเนี่ยปูทางมาแล้วนะครับว่าเป็นโปเกมอนสายกายภาพแน่ๆเลยไหมนี่เพราะว่าพลังโจมตีของมันก็เยอะกว่าพลังโจมตีพิเศษอยู่พอสมควรนอกจากนั้นแล้วค่าที่สื่อถึงความถึก HP ป้องกัน2ด้านอย่างนี้ก็50กว่าเลยนะครับดูแล้วจะเป็นโปเกมอนที่มีความสมดุลในการเล่นที่ไม่เลวนะทีนี้ถ้าเกิดว่าโยกิรัสจะวิวัฒนาการนะครับมันจะกลายเป็นซานากิรัสครับผมซึ่งการวิวัฒนาการนั้นจำเป็นต้องมีเลเวลอยู่ที่30นะครับก็เหมือนตอนมินิลิวเป็นฮากุริวเลยเนาะแบบซูโดเลเจนดารีโปเกมอนเนี่ยมันจะมีการวิวัฒนาการที่ใช้เลเวลสูงนิดนึงอะครับทีนี้การกลายเป็นซานากิรัสตัวนี้นะครับซานากิรัสก็จะเป็นโปเกมอนเปลือกแข็งธาตุหินและธาตุดินเหมือนเดิมเลยครับโดยเจ้านี่นะครับผมมันมีลักษณะเป็นดักแด้ก็คือเกิดจากการที่โยกิรัสเนี่ยมีการเก็บประสบการณ์หรือการกินอาหารเข้าไปที่บอกว่าเป็นดินปริมาณเท่าภูเขาอะครับผมกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายของโยกิรัสจะมีการปรับเปลี่ยนไปให้กลายเป็นลักษณะเหมือนดักแ
แด้อย่างซานากิรัสตัวนี้ครับซึ่งมันเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นดักแด้ก็จริงนะครับแต่มันก็ดุดันห้าวเป้งเหมือนกันนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับโปเกมอนแมลงที่แค่เป็นดักแด้แล้วมันก็ได้แค่แข็งตัวอะไรแบบนั้นครับซานากิรัสเป็นโปเกมอนดักแด้ที่เอาไปใช้ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับผมคือถ้าเราดูรูปร่างลักษณะของมันนะครับมันจะถูกหุ้มด้วยเปลือกสีฟ้าที่มีความหนาทึบมากๆแล้วก็การโจมตีของโปเกมอนกระจอกๆอย่างเงี้ยเข้าไปไม่ถึงมันเลยคือโจมตีเข้าไปปุ๊บมันไม่เจ็บไม่คันอะไรเลยครับหรือกระทั่งถ้าผู้คนหมั่นไส้มันเอาเหล็กไปตีมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันนะครับเป็นโปเกมอนที่เรียกว่ามีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวเชียวนะทีนี้นะครับพูดถึงในกลไกการต่อสู้ของมันมันสามารถต่อสู้ได้2ลักษณะใหญ่ๆเลยนะอย่างที่1เลยก็คือการพุ่งชนครับซึ่งซานากิรัสนะครับเห็นรูปร่างมันแบบนี้นะมันจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ150กิโลครับผมถ้ามันพุ่งเข้าชนคนก็โอ้โหบอกได้เลยว่าคนมีจุกครับหรือไม่อีกวิธีการนึงที่มันสามารถใช้ต่อสู้ได้นะครับคือมันสามารถพ่นแก๊สที่อัดแน่นอยู่ในร่างกายของมันเนี่ยออกมาอย่างรุนแรงนะครับซึ่งแก๊สเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีคุณลักษณะเป็นอะไรนะแต่ว่าก็น่าจะเป็นแก๊สที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตรอบข้างได้นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนักวิจัยโปเกมอนยังพบเจอพฤติกรรมอย่างนึงของซานากิรัสด้วยนะครับคือเวลาที่มันหงุดหงิดอย่างเงี้ยมันจะพุ่งเข้าชนต้นไม้พุ่งเข้าชนก้อนหินอะไรพวกนี้มากมายก่ายกองเลยนะครับเป็นพฤติกรรมการอาวาสอะไรบางอย่างเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ของตัวมันนะครับบางทีก็ไม่มีสาเหตุนะอาวาสไปงั้นๆน่ะแบบอารมณ์แบบว่าเบื่อเนาะอยากตุ้มนู่นตุ้มนี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ของซานากิรัสก็ใช้คำว่ามีหลายสเกลนะครับคือแบบว่ามันโมโหมันหงุดหงิดอะไรบางอย่างปุ๊บมันอาวาสบางครั้งก็ส่งผลในพื้นที่แคบๆแต่บางครั้งนะครับซานากิรัสตัวเดียวนะสามารถที่จะทำให้ภูเขาลูกนึงอ่ะเละได้เลยครับเละในที่นี้คือไม่ใช่ว่าภูเขาหายไปเหมือนไอ้พวกโปเกมอนเคียวไดแม็กซ์ที่มันโจมตีภูเขาแบบนั้นนะแต่ว่าทำให้สภาพแวดล้อมของภูเขาเนี่ยต้นไม้ถล่มดินเป็นรูมีรอยนู่นรอยนี่อะไรพวกนี้เลยนะครับเป็นโปเกมอนที่ดูมีความเป็นไวต่อต้านสูงเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามองในมุมที่มันสามารถทำลายนู่นทำลายนี่ได้ขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัวของซานากิรัสนะครับถ้าเราดูสเตตัสของมันมันก็จะเป็นโปเกมอนที่สเตตัสไม่ต่างของโยกิรัสเลยนะครับก็คือแบบทรงเดียวกันนั่นแหละนะคืออย่างส่วนของที่เป็นพลังป้องกันนะครับคือ70 70 70เป็นสัดส่วนเท่าเดิมเหมือนของโยกิรัสใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยค่าพลังที่เยอะที่สุดดันเป็นค่าแอตแทกนะอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าดักแด้ตัวนี้มันไม่ได้มีดีแค่ความถึกหรือพลังป้องกันของมันนะแต่ว่ามันสามารถที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรงนั่นเองครับทีนี้ซานากิรัสจะวิวัฒนาการมันก็ต้องใช้เลเวล55เลยทีเดียวมันจะวิวัฒนาการเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าบันกิรัสครับบันกิรัสเป็นโปเกมอนเกราะธาตุหินและธาตุมืดครับผมโดยเจ้านี่เนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนที่ยืน2ขาเหมือนกับโยกิรัสแล้วนะครับแต่ว่าสเกลนู่นนี่นั่นเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะโดยตัวบันกิรัสจะเป็นโปเกมอนที่มีพละกำลังอันมหาศาลครับเห็นว่ามันดูมีขาแบบนี้มันก็เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่คิดนอกจากนั้นแล้วมือของมันเนี่ยนะครับดูเทอะทะดูแบบว่าใช้การไม่ค่อยได้แต่มันกลับเป็นโปเกมอนที่มีพละกำลังในการต่อยอันมหาศาลเช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังสามารถใช้หางของมันในการฟาดนู่นฟาดนี่ฟาดต้นไม้เหมือนฟาดเต้าหู้ครับผมต้นไม้โดนหางของบันกิรัสฟาดเข้าไปก็เละได้เหมือนกันครับและสิ่งที่น่ากลัวเลยคือบันกิรัสตัวนี้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นโปเกมอนธาตุหินธาตุมืดที่ดูแล้วจะใช้กำลังในการต่อสู้เป็นหลักแต่ภายในร่างกายของมันกลับสร้างพลังงานต่างๆนานาที่ทำให้มันสามารถยิงพวกลำแสงในการโจมตีแสงศัตรูอย่างไงก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวของบันกิรัสปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นมันอยู่พื้นที่นึงเนี่ยแค่ตัวเดียวครับซึ่งตัวของมันเองเนี่ยก็ถือว่ามีความหยิ่งทะนนในตัวเองแล้วก็เป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งอย่างงี้มันก็ไม่กลัวใครมันก็พร้อมที่จะไปไฟกับโปเกมอนตัวอื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นวงเล็บว่าถ้ามันเห็นสมควรนะครับคือมันก็เป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างเป็นนักเลงประมาณนึงแหละนะแต่ทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะระบุได้ว่าตัวของบันกิรัสอาจจะไม่ค่อยเจอ2ตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันตีกันเองครับประมาณว่าบันกิรัส2ตัวอยู่พื้นที่เดียวกันไม่ได้นะครับสุภาษิตนี้คุ้นๆมั้ยนะครับก็คือเวลาที่มันอยู่พื้นที่ไหนเนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นเจ้าถิ่นประมาณนึงครับและโปเกมอนหลายๆตัวก็ยอมรับเลยว่าเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถปกครองเราได้จริงๆเราแทบจะสู้มันไม่ได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งพละกำลังของบันกิรัสที่เขามีการอธิบายอันนึงที่ผมชอบนะนั่นก็คือเรื่องของว่าหมัดของมันที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าทรงพลังใช่มั้ยครับต่อยได้รุนแรงเขาบอกว่าการต่อยของบันกิรัสนะครับถ้าหากว่ามีภูเขาลูกนึงใช่มั้ยภูเขาลูกนึงปุ๊บมันจะมีตีนเขาของฝากนึงกับตีนเขาของอีกฝากนึงเขาบอกว่าบันกิรัสเนี่ยถ้ามันต่อยตรงตีนเขาฝากนึงปุ๊บเนี่ยแรงสั่นสะเทือนสามารถทำให้ภูเขาสั่นไหวแล้วคนที่อยู่อีกตีนเขานึงหรือโปเกมอนที่อยู่อีกตีนเขานึงจะรับรู้ได้เลยว่าตีนเขาอีกฝากนึงนั้นมีบันกิรัสอยู่นะจ๊ะอะไรแบบนั้นเลยนะทีนี้พูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายของมันนะครับมันเป็นโปเกมอนที่มีร่างกายที่แข็งโคตรๆนะคือเรียกว่าสามารถทนการโจมตีได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้ต้องรีมาร์คไว้ให้เลยว่ามันทนการโจมตีหลากหลายรูปแบบในเชิงของโปรไฟล์เท่านั้นนะครับเพราะถ้าทุกคนไปดูแมคานิกที่เป็นของเกมปุ๊บมันแพ้ธาตุเยอะมากนะครับเจ้าบันกิรัสตัวนี้นะแต่ว่าข้อมูลบอกว่ามันแข็งแกร่งแล้วก็สามารถทนทานการโจมตีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ตอบคำถามอันนึงที่ผมสงสัยได้นิดนึงนะว่าเวลาที่มันไปรุกรานพื้นที่ไหนอย่างเงี้ยโปเกมอนหลายๆตัวไม่รุมเล่น
งานมันเหรอเออก็คือว่าการรุมเล่นงานมันหนึ่งคือก็สร้างความเสียหายกับมันไม่ค่อยได้มากนะครับถ้าเป็นแบบโปเกมอนป่าทั่วไปใช่ไหมหรือกระทั่งว่าบันกิรัสที่อยู่ในถ้ำเองมันก็สามารถที่จะรับมือกับพวกโปเกมอนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับโจมตีไม่ค่อยเข้าแล้วบันกิรัสถ้ามันสวนทีนึงโปเกมอนตัวนั้นก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียไงเพราะฉะนั้นถ้ารักชีวิตไว้ก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับบันกิรัสโดยที่อยู่ใต้ความหวาดกลัวไม่ต้องไปหาเรื่องมันก็จะปลอดภัยกว่านั่นเองครับอันนี้พูดถึงในมุมของโปเกมอนไปแล้วต่อมานะครับผมจะพูดถึงในมุมที่ว่าบันกิรัสเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่คนก็ไม่ค่อยชอบนะในความหมายก็คือว่าเวลาที่มันเข้าไปที่หมู่บ้านไหนหรือเข้าไปในเมืองไหนแบบเนี้ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างกับการที่ลุกรานไปในพื้นที่ป่าพื้นที่นึงเลยครับนั่นก็คือมันสามารถอาละวาดแล้วก็ทำลายสิ่งรอบข้างได้จนหมู่บ้านนั้นเละเลยนะโดยคนบางพื้นที่เนี่ยจะตั้งชื่อฉายาของเจ้าบันกิรัสเลยนะครับว่าโปเกมอนหายนะเคลื่อนที่นั่นเองครับผมก็คือไปที่ไหนหายนะที่นั่นประมาณนั้นนะต่อมาพูดถึงสเตตัสของบันกิรัสนะครับผมสเตตัสของมันก็สุดยอดมากๆเลยนะครับพลังโจมตี134อย่างงี้สมกับเป็นซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนนะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านเนี่ยพลังป้องกันกายภาพ110แล้วก็พลังป้องกันพิเศษ100บวกกับ HP ที่มีอยู่100แบบเนี้ยเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างเอาลงยากนะอย่างการแพ้ธาตุทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรี่หรือจะเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยการโจมตีที่จะวันฮิตเคโอบันกิรัสเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าบันกิรัสมันมีจุดเสียอยู่ที่ว่ามันแพ้ธาตุต่อสู้คูณ4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้จะพูดว่ามันทนคูณ2ได้แต่ถ้ามันโดนธาตุคูณ4ไปก็วันฮิตเคโอได้นะครับอย่างที่บอกนะผมชอบมันผมใช้มันแล้วผมก็เคยโดนมาแล้วครับถ้าต่อสู้แม่งฟาดกูทีเดียวโป๊ะบันกิรัสกูลงไปนอนเลยนะครับไอ้ที่ว่าเกราะแข็งนักแข็งหนาอะไรแบบนี้ส่วนค่าพลังที่อ่อนสุดของมันก็คือค่าสปีดนะครับด้วยความที่ว่าตัวใหญ่นิดนึงอะไรแบบนี้ก็อาจจะเคลื่อนที่ได้ลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นบันกิรัสก็จะรู้ว่ามันสามารถใช้ท่าดราก้อนแดนซ์ได้ซึ่งเป็นการเพิ่มสปีดและเพิ่มพลังโจมตีที่มหาศาลยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกครับคือถ้าเอาไปเล่นดีๆมันก็เป็นโปเกมอนที่เก่งตัวนึงเลยนั่นเองนะคราวนี้นะครับผมบันกิรัสสามารถกลายเป็นร่างเมกาได้นะครับผมเมกาบันกิรัสเป็นโปเกมอนเกราะธาตุหินและธาตุมืดครับซึ่งร่างกายของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปคือต้องบอกว่าดั้งเดิมแล้วครับบันกิรัสเนี่ยมันเหมือนกับจะมีแกนพลังงานบางอย่างที่เป็นเหมือนดักแด้ที่ถูกหุ้มอยู่ในเกราะของมันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยดักแด้ดั้งเดิมของบันกิรัสมันจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าพอเป็นเมกาบันกิรัสปุ๊บมันจะเป็นสีแดงทันทีครับผมซึ่งอันเนี้ยสื่อได้ถึงความมหาศาลของพละกำลังที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดครับซึ่งมันเป็นโปเกมอนที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็พละกำลังที่มีการหลั่งไหลออกมาตามร่างกายของมันก็สะท้อนขึ้นมาที่เกราะของมันครับเราจะเห็นว่าส่วนหางส่วนเกราะตัวอะไรพวกนี้มีการงอกนู่นงอกนี่ออกมาซึ่งเกราะของมันก็จะมีความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากเรียกว่าจะโจมตีให้เข้าเนี่ยยากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับและการที่กลายเป็นบันกิรัสด้วยการเมกาเอเวอร์ชันแบบนี้นะครับความที่จะชอบอารวาสของมันอย่างเงี้ยนะครับจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะความดุร้ายอย่างที่หนึ่งที่เมกาบันกิรัสจะใช้เลยก็คือการกำจัดศัตรูที่อยู่ข้างหน้าให้เร็วที่สุดเลยซึ่งพอมันกำจัดศัตรูได้เสร็จแล้วถ้าหากว่าเป็นเมกาบันกิรัสที่ยังฝึกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับว่ากันว่าบางครั้งมันก็อาจจะหันเข้ามาเล่นงานเทรนเนอร์ของมันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการควบคุมโปเกมอนตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่บอกว่าใช้มันกำจัดศัตรูเสร็จปุ๊บเทรนเนอร์โดนฟาดหางใส่ตายหองขึ้นมาปุ๊บก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะครับนี่และถ้าเราดูสเตตัสของเมกาบันกิรัสนะครับก็บอกเลยว่าโอ้โหเอาลงยากกว่าเดิมนะอันนี้ก็คือว่าค่าพลังป้องกันกายภาพสูงถึง150เลยทีเดียวแล้วก็ค่าสเปเชียลดีเฟนซ์เนี่ยสูงขึ้นมา120และค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาตั้ง30นะครับจาก134กลายเป็น164แบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าดราก้อนแดนซ์แล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นร่างเมกาแบบนี้นะโอ้โหพลังมันจะขนาดไหนวะเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพตัวนึงที่โคตรจะโดดเด่นนะครับในของเจน2นะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเล่นดีๆมันก็เป็นโปเกมอนที่ทรงพลังตัวนึงแต่ข้อเสียก็อย่างเดิมครับผมคือแพ้ท่าต่อสู้ที่เยอะไปหน่อยเนาะแล้วก็ขอเสริมให้ตรงนี้อันนึงก็แล้วกันนะครับเนื่องจากชูเรื่องของการโจมตีกายภาพมาเยอะอย่างนี้ถ้าเจอพวก ability ขู่ลดพลังโจมตีเข้าให้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะแย่เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการแพ้ท่าแล้วก็การที่ทำให้เราลดการโจมตีกายภาพไปแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโยกิรัสซานากิรัสบันกิรัสนะครับผมซึ่งก็เป็นโปเกมอนสายพันธุ์โปรดของผมเลยและท่านผู้ชมล่ะครับชอบเจ้าโปเกมอนตัวนี้กันหรือเปล่ามีใครเอาไปเล่นมีใครเคยเจอบันกิรัสตบหัวมาแล้วอย่างนี้นะครับมีอะไรมากมายที่เป็นประสบการณ์อยากจะมาแชร์ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะหรือในเชิงของโปรไฟล์ของมันท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงหรือมีข้อมูลอยากจะเสริมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ